ฮ้ยทำไมน้ำจิ้มเขาข้นอย่างเงี้ยดูดิคุณไม่งั้นมันไม่ถึงนะมันเข้าไม่ถึงกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชื่นชอบทานปลาหมึกย่างนะครับต้องที่นี่นะครับชัยปลาหมึกย่างครับสวัสดีครับพี่อ้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เฉยครับสวัสดีครับระหว่างที่เราพูดคุยกันเมื่อกี้นะฮะโอ้โหพี่เฉยเขาแบบกลับปลาหมึกกลิ่นตอนนี้คือหอมมากถามนิดนึงฮะชัยปลาหมึกย่างนี่อันนี้พูดไปมีหลายคนรู้จักเลยเขาบอกว่าเป็นร้านดังอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงข้างๆร้านมนนมสดเสาชิงช้าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้เองเปิดมานานหรือยังคะพี่3ปีจะครึ่งแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนรู้จักเลยนะปลาหมึกย่างนี่คือต้องไปที่นี่ปกติแล้วถ้าเราไปเนี่ยร้านปลาหมึกย่างทั่วไปเขาจะมีให้เราเลือกแบบมีหนวดบ้างนะมีแบบนี้บ้างนะของเรามีแบบไหนบ้างฮะก็ที่ร้านจะมีหนวดมีไข่มีปากแล้วก็มีเป็นตัวเป็นตัวนี่คือแบบใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือจะมีหลายไซส์ใครชอบแบบตัวเล็กตัวใหญ่ก็เลือกไปใช่ค่ะปลาหมึกของเราเริ่มต้นที่ไม้ละกี่บาท60ค่ะถือว่าไม่แพงไม้แบบนี้เลยใช่ค่ะพี่เดี๋ยวไหม้ไหมไม่ไหม้ไม้เป็นๆเลยค่ะเนี่ยพี่ต้องขำด้วยหน้าพี่นิ่งไงผมไปตามไม่ทันถามนิดนึงครับแล้วจุดเด่นของพี่เนี่ยพี่คิดว่าแบบไทยปลาหมึกย่างของเราคือก็ที่ร้านจะใช้แต่หมึกกระดองแล้วมันก็จะทานอร่อยแน่นกว่ามันจะแน่นไงใช่มันจะเด้งคือเขาคัดมาอย่างดีใช่พี่อ้อยเนี่ยต้องไปซื้อปลาหมึกเองใช่ค่ะใช่ไปเองแล้วเขาไปซื้อถึงถิ่นก็คือตรงมหาชัยมหาชัยใช่ค่ะมั่นใจได้เลยว่าไทยปลาหมึกย่างเนี่ยคือของดีจริงๆโอ้แล้วเทคนิคการปิ้งของเขานี่คือยังไงบ้างก็ของทางร้านจะย่างถ่านออกมาก่อนค่ะจะปิ้งเตาถ่านออกมาก่อนแล้วอันนี้คือมาอุ่นดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานเนี่ยคือจะมีกลิ่นหอมกลิ่นมีค่ะมีค่ะดังนั้นเนี่ยคือคุณผู้ชมมาเห็นปุ๊บเห็นแบบนี้เนี่ยอย่าคิดว่าเอ้ยเป็นแบบหมึกปิ้งหมึกย่างเตาไฟฟ้าทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะโอ้อันนี้คือพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะลองไหมคะโอ้แบบอันนี้เห็นแล้วอดใจไม่ไหวเหมือนกันปลาหมึกไข่ปิ้งนี่ปกติไม่ค่อยเจอปลาหมึกเนี่ยคัดมาดียังไงสดขนาดไหนปิ้งย่างยังไงเนี่ยมันต้องจบที่น้ำจิ้มใช่ค่ะของพี่น้ำจิ้มยังไงพี่พูดหน่อยที่ร้านใช้แต่มะนาวลูกนะคุณใช้มะนาววันละ400ลูก400ลูกใช่น้ำปลาไม่ใช้ที่ร้านไม่มีน้ำปลาค่ะชูรสไม่มีแม้แต่เกล็ดเดียวค่ะเปิดดูเลยมาดูพร้อมกันขออนุญาตตักน้ำเอาเลยค่ะขอโชว์นิดนึงเฮ้ยทำไมน้ำจิ้มเขาข้นอย่างเงี้ยดูดิมะนาวแท้ๆเท่านั้นไม่ใส่ผงชูรสทำไมแบบว่าพอเราเห็นอะไรแบบนี้แล้วมันพุ่งออกมาเลยแบบแล้วที่ร้านจะใช้แต่พริกขี้หนูสวนไงคุณสีมันเลยออกมาอย่างนี้เลยแล้วมันหอมมากเลยอ่ะหอมค่ะหอมแบบผมขอสั่งจิ้มไปเลยได้ไหมฮะได้ได้ขอหนวดไม้หนึ่งขอหนวดหนึ่งไข่หนึ่งนี่หนวดหนึ่งไข่หนึ่งไข่หนึ่งพี่เฉยนี่ถือว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งอะไรอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเมื่อกี้แบบจังหวะที่เขาปิ้งแบบเขาดูคล่องแคล่วมากอันนี้คือน้ำจิ้มหวานลงก่อนใช่ค่ะหวานลงก่อนอันนี้น้ำจิ้มหรือว่าราดหน้าครับคุณไม่งั้นมันไม่ถึงนะมันเข้าไม่ถึง มีน้ำไหมคะน้ำเฮ้ยพี่ดูถูกผมเกินไป เอาละครับมาหมึกย่างนะฮะอันนี้ดูเนื้อก่อนเลยด้วยน้ำจิ้มของเขาแบบสุดยอดจริงนัวไหมคะโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะโอ้ยเพิ่งมาเผ็ดไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นโหคือบอกเลยว่าน้ำจิ้มของเขาอ่ะเชื่อจริงๆว่ามะนาวแท้ๆเนี่ยคือเรากินไปเราได้กลิ่นเลยมันหอมจริงๆแล้วกลัวพริกขี้หนูสวนมันเผ็ดมันหอมรสชาติของเขาอ่ะอร่อยมากๆแล้วการที่เมื่อกี้เขาใส่น้ำจิ้มหวานไปนิดนึงนะโหมันทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมหมดเลยแล้วก็ต้องพูดจริงๆว่าปลาหมึกนะฮะติดเกียมๆนิดนึงโหแล้วแบบน้ำจิ้มเยอะๆหนวดนี่กรุบมากตัวก็มีเริ่มต้น200 250แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์ก็เลือกได้เลยใช่แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอย่างไข่ล่ะคะไข่ก็60ค่ะไข่ก็60อันนี้คืออะไรครับพี่ปากนี่ลองเลยลองมันจะกรุบๆอ่ะเป็น NN บริหารกรามเลยบริหารกรามกรามนะบริหารกรามพูดผิดโอเคลืมกระดกลิ้นแต่อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆแล้วก็คือเขามีปลาหมึกหลายส่วนให้เลือกใช่ถ้าใครอยากได้เนื้อแบบเต็มๆคำก็แบบนี้เลยเนื้อตัวเลยค่ะเกียมๆอร่อยๆก็ต้องหนวดแบบนี้เนาะใช่ใครอยากทานไข่ซึ่งหาทานยากใช่นะที่นี่เขาก็มีนะครับระหว่างเรารอส่วนนี้ส่วนปากปลาหมึกย่างนะฮะสุกแล้วเฉยเอาสุกแล้วพี่เฉยจัดการเลยอ่ะเขาแบบรู้หมดเลยนะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ต้องสุกยังไงพี่อ้อยถามนิดนึงชัยปลาหมึกย่างอยู่ตรงไหนนะขออีกทีนึงอยู่ข้างร้านมนนมสดเสาชิงช้าค่ะเสาชิงช้าเลยตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแนะนำให้โทรหาพี่ไหมโทรมาได้เลยค่ะ092ค่ะ445-3355ค่ะน้ำจิ้มนี่ขอเพิ่มได้ไหมได้ค่ะไม่เสียตังค์ไม่คิดตังค์เพิ่มขอหมดหม้อได้เลยค่ะอร่อยจริงอร่อยจริงพูดจริงขออันนี้ด้วยถ้าไม่มีอันนี้คือเขาต้องคู่กันนะหวานกับใช่เขาต้องคู่กันผสมกันแล้วมันไอ้นี่ไงมัน3รสไง3รสจริงๆขออนุญาตนะฮะส่วนปากปลาหมึกย่างนะฮะดู
ูกค้าก็จะชอบกินนะแต่มีน้อยปากปลาหมึก100โลมีปาก20กว่าไม้เพราะเราไม่ได้ซื้อตังหากมาเพราะซื้อตังหากมันไม่สดเพราะว่าพี่ไปช็อปเองพี่ไปซื้อเองเลือกเองมาปุ๊บเอาที่มันติดกับหนวดมาไงติดกับหัวมั่นใจว่ามันสดแล้วมันใช่จริงจริงของดีจริงบอกเลยว่าเมื่อกี้อร่อยมากมันเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินแล้วก็กรุบกรุบนิดนิดแต่ไม่ถึงกับเหนียวเคี้ยวยากนะไม่ใช่นะใช่กรุบ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 แต่ถ้าแห้งกว่านี้ก็จะเคี้ยวยากนี่คือเขาเรียกว่ามืออาชีพตัวจริงเปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงอ่ะพี่เปิดเที่ยงถึง4ทุ่มครึ่งค่ะเที่ยงตรงถึง4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งแต่ผมว่าส่วนใหญ่นี่หมดก่อนแล้วยิ่งอันนี้ปากปลาหมึกเนี่ยมีแค่วันละไม่กี่สิบไม้บ่ายโมงหมดแล้วอะไรกันพี่เปิดเที่ยงบ่ายโมงหมดบ่ายโมงหน่อยๆหมดแล้วปากเพราะมีแค่20กว่าไม้เองอ่ะอ่ะพรุ่งนี้ผมจองก่อนเลย20ไม้ผมเหมาอ่ะได้เดี๋ยวให้ไลน์แมนไปรับมาส่งเลยนะอ๋อคือก็มีไลน์แมนเหมือนกันมีค่ะมีไลน์แมนเข้าไปเซิร์ชได้เลยใช้ปลาหมึกย่างถึงวันนั้นคุณสั่งนะแล้วปากเขาหมดนะหนวดได้นะฮะตัวได้ไข่ได้คือเขาอร่อยจริงมันเป็นปลาหมึกที่มันมีกลิ่นของย่างถ่านน่ะแล้วเขาแบบของดีของสดของอร่อยแล้วเขาแบบย่างแบบย่างเป็นน่ะคือเขามืออาชีพอ่ะเขาคนจริงดังนั้นมั่นใจแล้วน้ำจิ้มเขาเด็ดขาดเอาละครับพี่ก่อนจากกันวันนี้พี่อ้อยมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะก็ฝากด้วยนะคะมาแวะกันค่ะร้านชัยปลาหมึกย่างมาลองชิมกันดูนะคะขอบคุณค่ะ